เป็นอะไรเป็นเมาแถลงการชมรมคนรักในหลวงเนื่องจากเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ยิ่งกว่านั้นการกล่าวในลักษณะยุยงให้บุคคลอื่นๆที่ผิดมารยาททางการทูตทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดวินมลรัฐเคนตักกี้ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษดังนั้นก่อนที่จะก้าวไกลประเทศไทยนายเกรนทาวเซนเดวีควรจะได้ดูกฎหมายของประเทศตนเองเสียก่อนขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็อันนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลาขอยื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะหน้าของหัวหน้าศูนย์ธรรมจังหวัดสงขลานะครับก็คือจะเป็นตัวแทนในการรับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอะไรต่างๆขอบพระคุณท่านมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้ทางรัฐมนตรีแล้วก็จะแจ้งทางกระทรวงค่ะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับฐานะคนไทยที่รักในหลวงเมาข้อมูลอะไรที่ดูแล้วจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติราชการของทางหน่วยงานรัฐเนี่ยนะฮะก็รบกวนนะฮะช่วยแจ้งผ่านทางศูนย์ลงทำจังหวัดเนี่ยทำได้ก็จะได้ดำเนินการนะครับซึ่งถ้าเกิดใครติดตามอยู่ก็จะมีบทความ